ำหรับในส่วนของงบประมาณกระทรวงกลาโหมนั้นขออนุญาตกราบเรียนว่าตั้งแต่ปี63 64เป็นต้นมานั้นจนถึงปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณได้รับการจัดสรรลดลงทุกปีในปี64นั้นได้รับการจัดสรรจำนวน 215,193 ล้านบาทลดลงจากปี63 16,896 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 7.28ในปี65คือปีนี้ได้รับการจัดสรร 201,666 ล้านบาทลดลงจากปี64 13,526 ล้านบาทลดลงร้อยละ 6.29 และในปีนี้ปีที่อยู่ในร่างพรบ66นี้กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรร 197,292 ล้านบาทลดลงจากปีงบประมาณ65จำนวน 4,373 ล้านบาทลดลงจำนวน 2.17 ล้านบาทในภาพรวมของงบประมาณร่างงบประมาณ66ของกระทรวงกลาโหมนั้นได้ปรับลดลงเกือบทุกรายการของแผนงานแผนงานพื้นฐานปรับลดลง 4,318 ล้านบาทลดลงร้อยละ 14.05 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับลดลงจำนวน 1,997 ล้านบาทลดลงร้อยละ 3.13 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณต่องบประมาณประเทศก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนนั้นก็ลดลงทุกปีเช่นกันนะปี63ได้รับร้อยละ 7.25 ปี64ร้อยละ 6.55 ปี65 106.51 และในร่างพรบนี้มีส่วนลดลงมีลดลงร้อยละ 6.19 เท่านั้นถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ก็จะเห็นได้ว่าใน GDP เฉลี่ยนั้นตั้งปี63 65นั้นก็ได้ GDP เฉลี่ยประมาณ 1.32 ในปี6ในร่างพรบ66นี้ก็สัดส่วนเหลือ 1.10 ถ้าเปรียบเทียบ GDP กับกลุ่มอาเซียนในภาพเฉลี่ยในกลุ่มอาเซียนใน GDP รวมประมาณ 1.98 ของกระทรวงกลาโหมก็อยู่ในสัดส่วนประมาณ 1.1 ในเรื่องของการเตรียมกำลังเรื่องของยุทโธปกรณ์นั้นก็ตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวก็คือว่าเราก็จะเท่าที่จำเป็นจริงๆนะครับเราก็ต้องกลาโหมทุกกองทัพตระหนักดีถึงสถานภาพการเงินการคลังของประเทศเศรษฐกิจในปัจจุบันก็จะพยายามที่จะสร้างความพร้อมให้กองทัพที่จะรองรับสถานการณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายให้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณต่องบประมาณประเทศก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนนั้นก็ลดลงทุกปีเช่นกันนะปี63ได้รับร้อยละ 7.25 ปี64ร้อยละ 6.55 ปี65ร้อยละ 6.51 และในร่างพรบนี้มีส่วนลดลงร้อยละ 6.19 เท่านั้นถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ก็จะเห็นได้ว่าใน GDP เฉลี่ยนั้นตั้งปี63 65นั้นก็ได้ GDP เฉลี่ยประมาณ 1.32 ในปี6ในร่างพรบ66นี้ก็สัดส่วนเหลือ 1.10 ถ้าเปรียบเทียบ GDP กับกลุ่มอาเซียนในภาพเฉลี่ยในกลุ่มอาเซียนใน GDP รวมประมาณ 1.98 ของกระทรวงกลาโหมก็อยู่ในสัดส่วนประมาณ 1.1 นะครับของ GDP ตามที่ผมได้กล่าวแล้วขออนุญาตกราบเรียนว่าในเรื่องของการเตรียมกำลังเรื่องของยุทธปกรณ์นั้นก็ตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าวก็คือว่าเราก็จะเท่าที่จำเป็นจริงๆนะครับเราก็ต้องกลาโหมทุกกองทัพตระหนักดีถึงสถานภาพการเงินการคลังของประเทศเศรษฐกิจในปัจจุบันก็จะพยายามที่จะสร้างความพร้อมให้กองทัพที่จะรองรับสถานการณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายให้ดีที่สุดที่ท่านกล่าวนะครับว่ามุ่งเน้นเรื่องของการซ่อมบำรุงยืดอายุการใช้งานในยุทธปกรณ์ที่สามารถที่จะซ่อมและกลับมาใช้งานหรือยืดอายุการใช้งานให้ต่อไปได้ระยะหนึ่งการจัดหาก็จะจัดในส่วนที่ซ่อมไม่ได้นะครับซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าสำคัญนั่นคือว่าอะไรหายากแล้วแล้วก็การจัดหานั้นก็จะจัดหาเพื่อจะให้มีความต่อเนื่องนะให้ได้ยุทธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่มีความทันสมัยนะท่านกล่าวถึง offset policy กล่าวถึงเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะจัดหายุทธปกรณ์หรือดำเนินการในเรื่องของจะเป็นหลักการวิธีการต่างๆนั้นที่จะนำเข้ามานั้นก็จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยในปีงบประมาณ66นี้ก็กล่าวเรียนว่างบประมาณถ้าเทียบกับปี65แล้วนะงบซ่อมยุทธปกรณ์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะงบจัดหายุทธปกรณ์เทียบว่าก็ลดลง
นะตรงนี้ก็ชัดเป็นความชัดเจนนะครับถ้าท่านไปดูในเอกสารงบประมาณขออนุญาตกลับเรียนเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต้องขอบคุณนะท่านสมาชิกที่เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเช่นเดียวกันรัฐบาลกระทรวงกลาโหมเองก็เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่จะวิจัยพัฒนานำไปสู่ของการผลิตมาใช้เองตรงนี้มีนโยบายชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าให้เหล่าทัพนั้นพิจารณาในการจัดหายุทโธปกรณ์เครื่องมือที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราเองก็มีแนวนโยบายที่จะให้ทุกเหล่าทัพในปี2566เป็นต้นไปนั้นได้จัดหายุทธปกรณ์ที่มาจากการวิจัยพัฒนามีการกำหนดหลักการเรื่องของงบวิจัยนะปรับจากเท่าเป็นวิจัยเพื่อการผลิตแล้วก็จะไปอยู่ที่สามัญชนีป้องกันประเทศวิจัยที่อยู่กับเหล่าทัพวิจัยที่อยู่กับกองทัพนั้นจะเป็นวิจัยในเรื่องของหลักการหลักนิยมนะหรือวิจัยเพื่อที่จะพัฒนายุทธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ถ้าวิจัยแล้วเพื่อการผลิตนั้นก็จะมอบให้สทปซึ่งท่านสมาชิกได้กล่าวว่ามีนักวิจัยเราสามารถที่จะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนได้ในการที่จะผลิตในการที่วิจัยแล้วผลิตขึ้นมาไม่เฉพาะการใช้ภายในประเทศเท่านั้นยังสามารถที่จะร่วมทุนและส่งออกไปในเชิงพาณิชย์เพื่อนำงบประมาณเข้าประเทศได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ได้มีการวิจัยพัฒนาจรวดต่อสู้รบถังขนาดเบาและขนาดกลางซึ่งอยู่ในอัตราของกองทัพบกกำลังพัฒนาถ้ามีขีดความสามารถมีประสิทธิภาพได้การรับรองมาตรฐานเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกได้กล่าวว่าต่างคนต่างรับรองมีคณะกรรมการมาตรฐานยุทธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมซึ่งจะรับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานของสากลว่ายุทธงแต่ละชนิดนั้นจะมีมาตรฐานอย่างไรมาตรฐานตรงนี้ก็จะเป็นประการอันหนึ่งที่จะให้ภาคเอกชนหรือบริษัทร่วมทุนกับสทปนั้นใช้เป็นแนวทางในการที่จะวิจัยและผลิตแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ในกองทัพได้และก็สามารถที่จะส่งออกกรณีที่มีกองทัพประเทศต่างๆนั้นมีความสนใจซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีประเทศต่างประเทศที่สนใจที่จะจัดหายุทธปกรณ์จากบริษัทร่วมทุนระหว่างสทปกับภาคเอกชนในการที่จะจัดหาเข้าไปประจำการเรื่องของรถสาธารณะสะเทินบกยางก่อล้อยางเรื่องของอากาศยานและคนขับตรงนี้ก็อยู่ในขั้นของการวิจัยและรับรองมาตรฐานแล้วตอนนี้อยู่ที่ว่าอยู่ในขั้นของการผลิตนะที่จะเป็นจำนวนหรือเป็นไปตามความต้องการขออนุญาตกราบเรียนว่าในปี2566นั้นกระทรวงกลาโหมได้ทำแผนปฏิบัติราชการ5ปีในช่วง66ถึง70โดยที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของส่งเสริมการวิจัยพัฒนายุทธปกรณ์ยุทธภัณฑ์เรื่องของอุตสาหกรรมของประเทศให้พึ่งพาตนเองสามารถทดแทนแล้วเป็นหลักประกันในการที่จะเป็นความมั่นคงแล้วก็สำคัญก็คือว่าเป็นการลดการนำเข้าก็ต้องดูเพราะว่าในการดำเนินการนั้นการวิจัยพันธุกรนั้นต้องใช้เวลาในการไม่สามารถที่ใช้เวลาในการ3เดือน6เดือนหรือ1ปีต้องมีวิจัยแล้วทดสอบแล้วพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และที่สำคัญก็ต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยขออนุญาตกราบเรียนว่าในเรื่องของยุทธปกรณ์มีสมาชิกหลายท่านให้ตั้งคำถามหรือให้ข้อสังเกตในการดำเนินการผมขออนุญาตกราบเรียนสรุปในนี้ครับในเรื่องของความต้องการเครื่องบินขับไล่โจมตีกับผมได้กล่าวนั้นเนื่องจากว่าท่านสมาชิกได้พูดถึงชื่อแบบนะผมก็ได้กล่าวว่าแบบนั้นนะได้มีคณะกรรมการได้คัดเลือกนะก่อนที่จะจัดหายุทธปกรณ์นั้นทุกเหล่าทัพจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาคัดเลือกแบบนะให้ตรงกับความต้องการดูว่าแบบทั้งหลายที่มียุทธปกรณ์อยู่นั้นตรงไหนมีความต้องการตรงไหนกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพมากที่สุดกรรมการคัดเลือกแบบแล้วก็จะกำหนดในเรื่องของแผนงานโครงการขึ้นมาซึ่งกองทัพอากาศก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบที่ผมกล่าวเรียนแล้วว่าเหตุผลอีกครั้งนึงว่าที่ต้องจัดหานั้น
พื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่โจมตีที่ใช้มานานเก่ามากที่ผมกลับเรียนว่าบางเครื่องนั้นอายุ41ปีเฉลี่ยแล้วที่มีอยู่นั้น28ปีเริ่มมีการปลดประจำการตั้งแต่ปี64ที่ผ่านมาและจะปลดประจำการไปเรื่อยๆจนถึงปี74ในถึงปี74แล้วกองทัพอากาศจะมีเครื่องบินขับไล่โจมตีเหลืออยู่ประมาณ1ใน3ของอัตรานั่นหมายความว่ากองทัพอากาศเองหรือประเทศใดเองก็จะต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของชาติปกป้องน่านฟ้าของประเทศไทยการดำเนินการนั้นมีกล่าวถึงว่าเรื่องของงบปฏิบัติการเรื่องของการส่งกำลังบำรุงคณะกรรมการคัดเลือกแบบนั้นก็ต้องพิจารณาในเรื่องของการส่งกำลังบำรุงด้วยเรื่อง M-COS O-COS เรื่องงบปฏิบัติการขออนุญาตกราบเรียนว่าในแบบที่ได้คัดเลือกขึ้นมาใหม่นี้ถ้าพูดถึงงบปฏิบัติการแล้วก็ใกล้เคียงกับแบบที่กองทัพอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากรวมทั้งเรื่องระบบอาวุธที่กล่าวว่าจัดหาและมีระบบอาวุธนั้นขออนุญาตเรียนว่าระบบอาวุธของบขับไล่โจมตีที่มีอยู่ปัจจุบันนั้นสามารถใช้กับแบบอาวุธแบบเครื่องบินที่จะจัดหาใหม่นี้ได้สามารถใช้กันได้เพราะว่าเป็นลักษณะเป็นเครื่องบินในลักษณะตระกูลเดียวกันอันนี้ขออนุญาตกราบเรียนในขั้นต้นสำหรับเรื่องของเครื่องบินขับไล่โจมตีเรื่องของโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งกองทัพเรือตรงนี้ขอก่อนหนึ่งขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของการจัดหายุทโธปกรณ์ท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เน้นย้ำทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมนั้นการดำเนินการจะจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสยึดกรอบกฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสำคัญคือจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทัพผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญในการดำเนินการในโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งกองทัพเรือนั้นกองทัพเรือก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมามีคณะกรรมการซื้อซึ่งมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะตามความต้องการทางยุทธการเรื่องของการลาดตระเวนในน่านน้ำเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติต่างๆในทะเลมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์เทคนิคประกอบอื่นๆนะเป็นคะแนนมีคณะกรรมการที่จะให้คะแนนสำคัญก็คือว่าโครงการนี้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปีงบประมาณ2565โดยคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตได้จัดคณะผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนของภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นจนที่สุดโครงการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการสำหรับกรณีที่กล่าวว่าประเทศที่จัดหาไปนั้นมีประวัติการตกขออนุญาตเรียนว่าแบบที่จัดหาที่ตกนั้นเป็นคนละแบบหรือคนละรุ่นกันสำหรับสถานการณ์ที่กองทัพเรือได้คัดเลือกต่อไปเรื่องของกรณีเรือดำน้ำต้องกลับเรียนท่านประธานไปอย่างท่านสมาชิกว่าเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของการจัดหาโครงเรือดำน้ำกองทัพเรือนั้นเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลต่อรัฐบาลเป็นการดำเนินการในทุกขั้นตอนนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จีนไม่สามารถที่จะจัดหาเครื่องยนต์ MTU นะตามที่กำหนดไว้ในสัญญานั้นกองทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจขณะนี้ก็ได้ประสานและเชิญนะผู้แทนหรือว่าเจ้าของบริษัทผู้ผลิตนั้นได้มาร่วมในการที่จะให้ข้อหาทางออกในแก้ปัญหาต่างๆและการดำเนินการซึ่งกองทัพเรือยืนยันว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาเป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ซึ่งคิดว่าในเดือนนี้ทางบริษัทผู้ผลิตนั้นก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่นั้นมาประสานงานกับทางกองทัพเรือกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือจะยึดถือสัญญายึดถือผลประโยชน์ของชาติยึดถือผลประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นสำคัญขอเรียนว่าการพัฒนาศักยภาพและเตรียมกำลังกองทัพให้มีความสมบูรณ์ที่จะพร้อมรองรับสถานการณ์มั่นคงของประเทศของภูมิภาคและของโลกที่ปัจจุบันตั้งคงทราบดีว่าสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจะเห็นได้ถึงความตึงเครียดของคาบสมุทรเกาหลีเรื่องของมหาทะเลจีนใต้เรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์หมู่เกาะในเหนือหมู่เกาะลิดนินแดนเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศเท่านั้นแต่ทำให้เรื่องของทางทหารทางยุทธกรทางทหารนั้นเป็นยุทธศาสตร์เป็นการดำเนินการตามนโยเชิงนโยบายของประเทศอำนาจที่มีอำนาจของโลกชาติอำนาจของโลกและชาติพันธมิตรแต่ละฝ่ายด้วยทั้งหมดนี้จะมีผลนอกจากผลกระทบในด้านความมั่นคงแล้วยังกระทบในด้านอื่นๆไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงด้านอาหารหรือความมั่นคงด้านพลังงานที่มีผลในปัจจุบันทุกประเทศไม่อาจปฏิเสธผลกระทบนี้เกิดขึ้นได้ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศในภูมิภาคเองก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมรองรับให้มีความพร้อมในระดับหนึ่งที่จะรองรับสถานการณ์ได้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ผมได้กราบเรียนแล้วข้างต้นมิได้มีหวังหรือหวังว่าจะเตรียมกำลังเพื่อไปรบกับใครเตรียมกำลังเพื่อไว้ป้องกันตนเองเตรียมกำลังไว้เพื่อการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องผลประโยชน์ของชาติดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนการช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาภัยพิบัติการพัฒนาประเทศสุดท้ายผมก็ญาติกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่ากระทรวงกลาโหมเองให้ความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายบัญญัติควบคู่ไปกับดูแลพี่น้องประชาชนช่วยเหลือทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนได้ทุกโอกาสโดยใช้ศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับงบประมาณหรือการพิจารณาของท่านกรรมาธิการนั้นเมื่อผ่านไปแล้วกระทรวงกลาโหมจะใช้งบประมาณดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากที่สุดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญขอบคุณมากครับ